ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะไทย PBS Podcast ค่ะกับตอนที่5ของวิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัฏฐจินดาสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้อาละวาดมาถึงตอนที่5แล้วต้องถามคุณผู้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสนุกสนานดีไหมผมว่าตอบโจทย์คนที่ต้องการความสยองขวัญเลยครับพี่ความเหงื่อตกสรุปว่าตอนท้ายจบอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครที่ชอบสายผีหลอกกันจริงจังผีหลอกกันแบบกะเอาตายต้องชอบแน่ๆครับอันนี้คือมีความตื่นเต้นมีความหวาดเสียวแล้วก็มีความระทึกใจเพราะมีฉากของการต่อสู้อะไรต่อมีอะไรด้วยเนื่องจากว่าผู้เขียนเนี่ยท่านเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นจากตอนที่แล้วนะคะถ้าคุณฟังท่านไหนที่ยังไม่ได้ฟังแนะนำให้ไปฟังค่ะจะเห็นความเป็นนายตำรวจนะคะอยู่ในเรื่องนั้นคือมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคดีการปล้นร้านทองใช่ไหมใช่เป็นการปล้นร้านทองสมัยก่อนนะคะว่าโจรตะก่อนเนี่ยเขาปล้นกันยังไงสำหรับตอนนี้จะชื่อว่าลูกของฉันครับพี่ถ้ามาแค่นี้นี่เราไม่มีทางเดาถูกเลยผมว่าลักษณะน่าจะมาทรงๆเพราะความกรุณาปราณีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือจะออกแนวแม่นาคพระโขนงตอนนี้ก็ให้เดาไปก่อนกันละกันแล้วเดี๋ยวลองมาฟังกันค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรนะคะฟังและชอบบอกต่อด้วยค่ะเราก็คาดหวังนะคะว่าในช่วงเวลานี้ห้องสมุดหลังไมค์ก็จะได้ทำหน้าที่ห้องสมุดที่ให้ทั้งสาระแล้วก็บันเทิงสำหรับคุณผู้ฟังที่ work from home นะคะหรือว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะต้องกักตัวเองอยู่กับบ้านกรณีที่เป็นผู้มีความเสี่ยงทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงใช่ไหมคุณจิตรินใช่ครับพี่แม้กระทั่งผู้ที่มีความเสี่ยงแต่ว่าอาจจะไม่มีความเสี่ยงสูงมากนักที่ต้องกักตัวเพื่อความปลอดภัยเพื่อความแน่ใจนะคะก็อาจจะเบื่อรำคาญไม่มีอะไรทำนะคะแนะนำเลยค่ะฟังห้องสมุดหลังไมค์นะคะฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วเนี่ยคุณยังสามารถจะทำอย่างอื่นต่อไปได้ด้วยนะคะจัดบ้านทำความสะอาดบ้านนะคะหรือว่าทำโน่นทำนี่ก็ได้หลายอย่างค่ะนะคะไม่เสียตังค์ด้วยที่สำคัญนะคะปลอดภัยด้วยใช่แล้วก็มีให้ฟังหลากหลายช่องทางด้วยนะครับทั้งทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Spotify ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับเลือกได้เลยนะคะตามสะดวกตามอัธยาศัยค่ะอ่ะเอาละเพื่อความสนุกสนานเราไปกันต่อเลยนะคะกับเรื่องสั้นเรื่องต่อไปจากหนังสือวิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัฏฐจินดาค่ะกับเรื่องลูกของฉันนางผิวมันเจ็บท้องนางผิวมันเจ็บท้องนะนางผิวมันเจ็บท้องผิวมันเจ็บท้องเสียงที่บอกกันต่อๆมาจากหูนั้นมาเข้าหูนี้ดูเป็นที่สนใจของคนในบ้านห้วยตะแคงเพราะว่านางผิวเป็นลูกสาวกำนันพุทธมีรูปร่างหน้าตาสะสวยกว่าผู้หญิงทั้งหลายที่รุ่นราวคราวเดียวกันอย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้สามีของนางผิวเป็นครูประชาบาลที่ถูกย้ายมาจากจังหวัดใกล้เคียงและก็แน่ละที่ครูพรสามีของนางผิวคนนี้จะต้องมีอะไรต่ออะไรดีหลายอย่างนับตั้งแต่รูปร่างลักษณะที่จะต้องหล่อเหลาเอาการมีกริยาวาจาและความประพฤติเรียบร้อยไม่เสพสุรายาเมาซึ่งกำนันพุทธแกเกลียดนักครูพรเป็นคนดีจริงๆแกไม่กินเหล้าและแม้แต่บุหรี่ก็ไม่สูบเที่ยวก็ไม่เที่ยวเลิกงานสอนหนังสือเด็กที่โรงเรียนแล้วก็รีบกลับบ้านช่วยพ่อตาทำงานบ้านซ่อมแซมเครื่องมือสำหรับทำนา
ดูแลวัวควายให้น้ำให้หญ้าเอาเข้าคอกสุมไฟกันยุงให้เป็นที่เรียบร้อยโดยที่กำนันพุทธพ่อตานั้นไม่ต้องออกปากก็เพราะเหตุนี้ครูพรจึงเป็นที่รักใคร่ของกำนันพุทธและนางผิวภรรยาซึ่งเพิ่งจะแต่งงานกันได้อย่างมากก็ไม่เกิน1ปีแต่ในระยะเวลา1ปีนี้เองที่นางผิวได้ตั้งครรภ์เพื่อที่จะให้กำเนิดแก่บุตรของหล่อนซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่จะเป็นอะไรก็ช่างเถิดนางผิวก็รักเสียแล้วตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าลูกแม้แต่นิดเดียวกำนันพุทธซึ่งมีตำแหน่งเป็นตาก็ดีใจหยอกเสียเมื่อไหร่เพราะว่าเจ้าเด็กในท้องนางลูกสาวแกจะเป็นหลานคนแรกที่แกเพิ่งจะเคยมีเพราะฉะนั้นแกก็อุตส่าห์พยายามประคบประงมลิ้นไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมแกจะดูแลลูกสาวของแกเองเมื่อเวลาเจ้าลูกเขยไปสอนหนังสือที่โรงเรียนและเมื่อลูกเขยกลับบ้านก็จะรับช่วงต่อจากพ่อตาให้ความปลอดภัยและสะดวกสบายแก่นางผิวภรรยาคนสวยทุกอย่างจนกระทั่งครบกำหนดใกล้คลอดนางผิวก็เริ่มมีอาการเจ็บท้องและแน่ล่ะท้องสาวการคลอดก็คงจะยากสักหน่อยแต่มันก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องคลอดอยู่วันหนึ่งค่ำเมื่อครบกำหนดจริงๆหากแต่จะคลาดเคลื่อนบ้างก็นิดหน่อยแต่ความเจ็บปวดปรวดร้าวนั้นนางผิวก็เกือบจะสาบานเสียหลายครั้งหลายหนว่าโอ๊ยไม่เอาอีกแล้วต่อไปจะไม่ขอมีลูกอีกแล้วแต่นางผิวก็ยังไม่ได้ร้องออกมาเช่นนั้นเพราะสำนึกได้ว่าพูดไปก็ป่วยการแล้ววันหนึ่งมันก็ท้องอีกจนได้นางลูกสาวกำนันพุทธเจ็บท้องตั้งแต่3โมงเย็นจนกระทั่ง4ทุ่มก็ยังไม่ปรากฏว่ามีเด็กหญิงหรือชายคลอดออกมาสมความตั้งใจของพ่อแม่นางผิวเจ็บท้องปานว่าจะขาดใจตายริมฝีปากทั้งล่างและบนถูกกัดด้วยฟันของตัวเองจนเป็นบาดแผลเลือดไหลอาบครูพรผู้สามีประคองภรรยาที่รักของเขาไว้ปากก็ปลอบโยนว่าทนเอาหน่อยแม่ผิวแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยไปเองมันจะเรียบร้อยได้ยังไงมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ไม่งั้นเด็กก็คงจะต้องออกมาแล้วก็อะไรล่ะพ่อที่พ่อว่าผิดปกตินะแล้วข้าจะไปรู้หรอวะข้าไม่ใช่หมอก็ทำไมไม่ให้คนไปตามหมอมาเล่านับว่าเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดเพราะว่าวันนี้ทั้งวันกำนันแกเข้าใจเอาเองว่าการคลอดบุตรนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้หมอเพียงแค่หมอตำแยธรรมดาธรรมดาซึ่งมีหน้าที่คอยประคับประคองคนไข้แล้วก็ช่วยเหลือนิดหน่อยเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วแกจึงได้จ้างเยเหมือนซึ่งเป็นคนข้างบ้านมาทำหน้าที่หมอตำแยแต่เยเหมือนก็ช่วยอะไรไม่ได้มากครูพรให้เจ้าเอี้ยงไปตามหมอหมอคนนี้เป็นหมอไสยศาสตร์ที่มีคนนับหน้าถือตามากอยู่ในตำบลนี้ไม่ว่าผีเข้าผีสิงแกเป็นจัดการได้สำเร็จเรียบร้อยแกบอกว่าแกมีตำรามาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดมีเวทมนต์คาถาสามารถรักษาได้ด้วยทางน้ำมนต์และก็มีดหมอที่แกมีติดตัวอยู่เสมอเมื่อหมอเอี่ยมมาถึงบ้านกำนันพุทธก็เกือบจะสองยามเข้าไปแล้วแกก็ถามเจ้าของไข้ว่าหัวค่ำหัวค่ำทำไมไม่ไปตามดันไปตามมาดึกๆง่วงนอนแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยถนัดหรอกเว้ยก็เอาไอ้ที่มันถนัดถนัดสิหมอขอให้หลานฉันออกมาได้โดยปลอดภัยเถอะแล้วจะเอาสวรรค์อะไรฉันก็จะให้ฉันไม่เอาไอ้ที่มันสูงสูงอย่างนั้นหรอกกำนันมันขึ้นไปยากเอากันพอหอมปากหอมคอเรียกว่าช่วยเหลือกันดีกว่า
แล้วหมอแกก็นั่งเสกได้ดิบอยู่สักครู่หนึ่งจากนั้นก็เอาได้ดิบมาผูกที่ข้อมือของนางผิวพอได้เสกถูกข้อมือก็รู้สึกว่าตัวนางผิวสั่นเทาเหมือนถูกจับเขย่ากำนันพุทธเห็นเขาก็ตกใจรีบถามหมอทันทีนี่หมอดิบนี่มันเป็นอะไรเนี่ยหมอทำไมถึงได้สั่นอย่างกระเจ้าเข้าหมอพุทธถอนหายใจยาวอย่างหนักอกแล้วก็ตอบว่าถ้ามันจะยากเสียแล้วกับนั้นมันไม่ง่ายเหมือนที่นึกไว้เสียแล้วรู้สึกยังไงบ้างไอ้ผิวเอ้ยมันปวดจ้ะหมอปวดจริงๆปวดเหมือนมีใครมาดึงไส้ดึงพุงจนกระทั่งจะฉีกขาดออกไปอย่างนั้นล่ะจ้ะหมอเอี่ยมไม่ตอบเพียงแต่พยักหน้ารับรู้ไว้แล้วก็ออกมานั่งมวนบุหรี่ใบตองแห้งอยู่ที่นอกชานซึ่งครูพรกับกำนันพุทธก็เดินตามออกมาอาการมันเป็นยังไงบ้างหมอกะว่าจะออกสักเมื่อไรครูรักเมียมากไหมครูโถเมียนี่หมอเมียใครใครก็รักแล้วก็ลูกล่ะลูกก็รักเหมือนกันครูพรตอบแล้วก็มองดูหน้าพ่อตาคล้ายกับจะถามว่านี่หมอแกมาตั้งปัญหาเรื่องอะไรกันนี่แต่ว่าลูกมันยังอยู่ในท้องยังไม่เคยเห็นว่าหน้าตามเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่ยังไงฉันก็รักหมอเอี่ยมฟังแล้วก็พงกศีรษะงึกงักแสดงว่าแกเห็นใจคนหนุ่มๆอย่างครูพรซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องรักทั้งลูกทั้งเมียแล้วแกก็ย้อนถามอีกคำหนึ่งว่าลูกกับเมียครูรักใครมากกว่าก็รักเท่าๆกันแหละหมอเอี่ยมโครงศีรษะช้าๆแล้วก็อัดบุหรี่ใบตองเข้าไปเต็มอึกมันยากฉันถึงว่ามันยากไงล่ะท่านกำนันใครๆมันก็รักทั้งลูกทั้งเมียแต่ฉันจะบอกกำนันตรงๆว่าระหว่างแม่ลูกกับสองคนนี่นะมันต้องอยู่คนหนึ่งเสียไปคนหนึ่งอยากจะให้เลือกว่าจะเอาใครอยู่ใครไปเอ๊ะหมอพูดยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจครูพรถามหน้าตาตื่นหมายความว่ายังไงหมอพูดมาตรงๆก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจผมอยากจะรู้เรื่องไม่งั้นเมียผมก็ต้องเจ็บท้องอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ก็แย่สิครับหมอมาที่วัดไผ่ล้อมหอนขึ้นทันทีที่หมอเอี่ยมเตรียมจะตอบครูพรแกชะงักแล้วนิ่งอึ้งๆไม่ยอมตอบคำถามครูพรจนกระทั่งกำนันเตือนขึ้นจะเอายังไงก็เอาหมอจะมานั่งมวนบุหรี่ยาสูบอยู่อย่างนี้คนไข้ก็แย่เท่านั้นเองจะมวนยาสูบหรือไม่มวนมันก็แย่อยู่แล้วทีแรกก็นึกจะให้เลือกเอาว่าจะเอาลูกหรือเอาแม่ไว้หมายความว่ามันจะต้องตายไปคนหนึ่งแต่พอหมาหอนก็รู้แน่ว่าใครจะต้องไปครูพรถามด้วยความตื่นเต้นในขณะที่หมอเอี่ยมถอนใจยาวแล้วเอามือตบไหล่ครูพรเป็นเชิงปลอบใจให้เหตุการณ์มันตอบเองไม่ดีหรือครูฉันไม่อยากบอกให้รู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเสียใจครูพรเหลียวไปมองกำนันพ่อตาก็เห็นว่ากำนันพุทธก็มองอยู่ก่อนแล้วเหมือนกันคล้ายกับจะถามว่าจะให้แกบอกดีไหมแต่แล้วครูพรก็ตัดสินใจตอบว่าบอกมาเถอะหมอใครก็ได้ถึงจะเป็นแม่หรือลูกฉันก็ต้องเสียใจทั้งนั้นแหละเพราะว่าฉันก็รักทั้งสองคนในขณะนั้นมีลมพัดกันโชกเข้ามาทางหน้าต่างซึ่งทำให้ทุกๆคนขนลุกเกรียวไปตามๆกันแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเพราะอะไรหมอเอี่ยมทิ้งก้นยาไปตองลงกระโถนแล้วเงยหน้าขึ้นมองครูพรมองกำนันพุทธจะเอาอย่างนั้นก็ได้
พราะว่าถึงฉันจะบอกหรือไม่บอกมันก็ตายไปคนหนึ่งจนได้เสียงหมาหอนกับลมที่กระโชกวูบวาบเข้ามาเมื่อกี้นี้หมายความว่าหมายความว่าอะไรหมอใครมารับใครแต่หมอเอี่ยมยังไม่ทันจะตอบก็มีเสียงร้องกรี๊ดด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดแสนของนางผิวระคนไปกับความตกใจกลัวซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่านางผิวกลัวอะไรทั้งสามคนวิ่งเข้ามาในห้องยายเหมือนบอกว่าโอ้ยเด็กออกมาแล้วผู้หญิงเสียด้วยแล้วผิวเขาจะร้องกรี๊ดทำไมล่ะครูพรซักแล้วมองดูหน้าเมียซึ่งนอนหลับตาพริ้มนิ่งเงียบอยู่บนเสื่อกลางห้องเพ่นพรวดเดียวก็ข้ามยายเหมือนไปประคองศีรษะเมียขึ้นตอนนั้นยังเห็นว่านางผิวยังมีลมหายใจรวยรินยังไม่ทันจะได้คำตอบจากยายเหมือนเพราะว่าแกไปเอาธุระกับเด็กที่เพิ่งคลอดทั้งหมอทั้งกำนันกุลีกุจอเข้ามาช่วยนางผิวพยายามปลุกสั่นจะให้นางผิวลืมตาขึ้นแต่นางผิวก็ยังไม่ลืมตาผิวเป็นอะไรไปบอกพี่สิเป็นอะไรไปครูพรพยายามเขย่าตัวนางผิวแล้วก็เรียกอยู่หลายคำนางผิวลืมตาขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามครูพรผู้เป็นสามีกลับกระซิบด้วยเสียงแผ่วเบาที่แสดงถึงความเหนื่อยอ่อนลูกของฉันจะเอาของฉันไปด้วยฉันจะเอาไปด้วยนางผิวพูดได้เพียงแค่นี้ก็เงียบเสียงไปแม้ครูพรจะเขย่าตัวและพยายามเรียกอีกสักเท่าไหร่นางผิวก็ตอบอะไรไม่ได้อีกแล้วไปที่ชอบเถอะผิวเอ้ยข้าไม่นึกเลยว่าคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งจะไปกำนันพูดพรางก็ร้องไห้พรางด้วยความอาลัยรักลูกสาวที่แกมีอยู่เพียงคนเดียวแต่แกก็ยังดีใจที่ได้หลานสาวเอาไว้อีกคนหนึ่งแม้ว่าจะยังเป็นทารกที่เพิ่งคลอดออกมาก็ตามศพนางผิวได้ถูกนำไปไว้ที่วัดหลังสวดให้ตามประเพณีแล้ว3วันหมอเอี่ยมแกไม่ทิ้งบ้านกำนันพุทธแกบอกว่าเพราะคำพูดของนางผิวที่เมื่อก่อนจะขาดใจได้พูดเอาไว้ว่าจะพาลูกไปด้วยแกก็เลยรู้สึกหนักใจและเป็นห่วงว่าวิญญาณของนางผิวจะหวนกลับมาเอาชีวิตลูกสาวไปด้วยแกบอกกำนันพุทธว่าอย่าทำเป็นเล่นไปนะกำนันมันมาจริงๆนะฉันรู้ฉันได้ยินมา2คืนแล้วหลังจากที่เอาศพไปไว้ที่วัดซึ่งครบ3วันพอดีแต่มันยังทำอะไรไม่ได้นี่หมอหมายความว่ายังไงเนี่ยพูดกันง่ายๆก็คือว่าแม้มันจะมาเอาลูกมันไปด้วยตามที่มันพูดไว้เมื่อก่อนจะขาดใจคือว่าคนเราเมื่อถึงการดับขันถ้าหากจิตมุ่งอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปแม้ว่าจะสิ้นชีวิตไปแล้วแต่วิญญาณก็จะติดตามวนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นเช่นอย่างนางผิวมันคงจะรักลูกมากถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เคยเห็นหน้าข้าตาลูกมันว่าจะน่ารักน่าเอ็นดูแค่ไหนลูกคนแรกแม่มันมักจะรักมากเพราะฉะนั้นไอ้ความรักของมันนี่แหละมันถึงได้พูดว่ามันจะกลับมาเอาลูกของมันไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังให้มากๆในระยะนี้ถ้าพ้นระยะนี้ไปสักเดือน2เดือนมันทำอะไรไม่ได้นั่นแหละถึงจะปลอดภัยถ้างั้นหมอก็ต้องช่วยกันหน่อยสินะหมอกำนันพูดด้วยความเป็นห่วงหลานสาวคนเดียวของแก
ก็ช่วยนะสิฉันถึงได้กินนอนอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับไปบ้านไปช่องตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรจะทำยันให้แล้วเอาไปปิดไว้ตามประตูหน้าต่างทุกบานอย่าให้ขาดได้ถึงวิญญาณมันจะมามันก็เข้าไม่ได้ความอาลัยในตัวของลูกสาวหายไปทันทีเมื่อกำนันพุทธได้ทราบจากหมอเอี่ยมว่าวิญญาณของนางผิวลูกสาวแกจะตามมาเอาชีวิตหลานสาวที่เพิ่งคลอดของแกไปด้วยกำนันรักหลานสาวของแกมากเหลือเกินเพราะว่าหน้าตามันน่ารักน่าเอ็นดูมีประพิมพ์ประพายคล้ายนางผิวครูพรก็เหมือนกันกลับจากโรงเรียนก็อุ้มชูลูกน้อยของเขาไม่ได้วางจนกว่ายายเหมือนจะมารับเอาไปกินนมแล้วก็ยังเป็นห่วงเรื่องที่หมอเอี่ยมบอกจนกระทั่งทุกคืนครูพรไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนแต่จะมานั่งเฝ้าอยู่ข้างๆบอดลูกเพราะกลัวว่านางผิวจะมาตามเอาลูกไปคืนนี้ฝนตกพรำๆมาตั้งแต่เย็นท้องฟ้าก็มืดครึ้มปราศจากแสงดาวเดือนต้นมะเดื่อใหญ่ข้างบ้านเอียงลู่ไปตามกระแสลมที่พัดกระโชกมาเป็นระยะนอกจากเสียงน้ำฝนกระทบกับหลังคาบ้านแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบครูพรนั่งเฝ้าลูกสาวอยู่ข้างเบาะในห้องที่ติดกับห้องพ่อตาส่วนที่หน้าห้องหมอเอี่ยมกางมุ้งนอนอยู่อย่างสบายสบายเพราะฝนตกพรำๆทำให้อากาศเย็นเหมาะแก่การนอนตอนนี้กำนันพุทธพ่อตาหลับไปนานแล้วยังเหลือแต่ยายเหมือนที่กำลังนอนอ่านหนังสือเรื่องชัยเชษฐ์อยู่อีกด้านหนึ่งของห้องตะเกียงลานจุดตั้งทิ้งเอาไว้ที่หัวนอนและแม้อากาศจะเยือกเย็นชวนให้นอนอย่างสุขสบายประการใดครูพรก็ไม่อาจจะหลับตาลงได้เพราะความเป็นห่วงลูกสาวตามที่หมอเอี่ยมสั่งไว้ว่าให้ระวังแม่มันจะมาเอาไปนาฬิกาในห้องกำนันพุทธตีงังๆขึ้น11ครั้งนั่นหมายถึงว่าตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มแล้วแต่มันเป็นเวลา5ทุ่มที่ดูเหมือนจะใกล้รุ่งเข้าไปแล้วเพราะความเงียบสงัดความวิเวกวังเวงและความมืดของดินฟ้าอากาศทั่วๆไปในคืนนั้นในขณะที่ครูพรกำลังสองจิตสองใจว่าจะล้มตัวลงนอนเป็นการพักผ่อนสักชั่วโมงดีหรือไม่ก็พอดีแมวตัวหนึ่งโดดโครมลงมากลางห้องทำให้ครูพรกับยายเหมือนตกใจจนหน้าซีดเพราะว่าจู่ๆมันก็โดดลงมาจากเพดานห้องแมวที่ไหนวะดันโดดเข้ามาในนี้ครูพรพึมพำเป็นเชิงถามยายเหมือนในขณะที่ตายังจับนิ่งอยู่ที่เจ้าแมวสีดำสนิทซึ่งกำลังยืนเพ่งจ้องมองมาทางเบาะลูกสาวครูพรนี่ยายแมวใครรู้ไหมเอ้ยไม่รู้นี่ครูแถวนี้ก็ไม่เคยเห็นใครมีแมวดำที่ไหนนี่นะยายเหมือนพูดขาดคำมันก็โดดขึ้นไปยืนบนขอบหน้าต่างพยายามจะตะกุยยันของหมอเอี่ยมซึ่งดูเป็นที่น่าผิดสังเกตครูพรจึงรีบร้องเรียกหมอเอี่ยมหมอลุกขึ้นมาดูอะไรนี่สิหมอเอี่ยมเป็นคนนอนไวพอครูพรเรียกแกก็ลุกพรวดพราดออกมาจากมุ้งอะไรครูเกิดอะไรขึ้นครูพรชี้ให้ดูแมวดำซึ่งตอนนี้มันยังทำท่าจ้องๆมองๆยันของหมอเอี่ยมที่แขวนอยู่เหนือขอบหน้าต่างแมวหมอแมวไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหมอเอี่ยมไม่ฟังอีราค่าอีรมแกช่วยร่มกระดาษข้างฝาแล้วก็หวดโครมลงไปกลางลำตัวทำให้มันตกใจสะดุ้งเฮือกแล้วกระโจนพลุ้งลงไปทางหน้าต่างหมอเอี่ยมช่วยตะเกียงลานได้ก็เอามาชูขึ้นที่หน้าต่างเพื่อที่จะส่องดูว่ามันจะวิ่งไปทางไหนครูพรก็ตามมายืนดูอยู่ข้างหลังแต่ทั้งสองก็หาเห็นแมวดำตัวนั้นไม่
สิ่งที่ได้เห็นอยู่สลัวสลัวสุดแสงตะเกียงลานดวงนั้นทำให้ครูพรถึงกับขนลุกเกรียวพร้อมกับหนาวสะท้านจับคู่หัวใจขึ้นมาทันทีในขณะที่หมอเอี่ยมนิ่งมองดูเฉยอยู่ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในช่วงที่2ของวิญญาณอาละวาดกับตอนที่ชื่อว่าลูกของฉันครับตรงแมวนี่น่ากลัวมากเลยนะพี่จริงๆคือถ้าแมวมาปกติเนี่ยผมจะเฉยๆนะแต่ว่านี่ข่วนยันนะพี่มันไม่มีเหตุผลเลยที่มันจะมาข่วนยันดูมีเป้าหมายเฉพาะใช่ครับถ้าของฝรั่งก็จะต้องเป็นกาดำเอ้ยกามันก็ดำอยู่แล้วเนาะแต่แมวมันมีหลายสีของไทยเนี่ยจะเน้นแมวเป็นตัวประกอบที่สำคัญมากนะคะของเรื่องผีขาดไม่ได้ค่ะมาเมื่อไหร่นี่เป็นอันรู้กันนะคะแต่ถ้าเป็นหมานี่ต้องมาแค่เสียงไม่มีหมาดำนะคะหมาดำไม่น่ากลัวค่ะแต่แมวดำนี่มีหลอนค่ะอันนี้คุณผู้ฟังคงจะพอเดาได้นะว่าคนที่มาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คนสิสิ่งที่มาว่าสิ่งที่มาเนี่ยคือใครแต่สิ่งที่เราเดากันไม่ได้ก็คือตกลงจะเอาไปได้ไหมเพราะว่ามีหมอเอี่ยมอยู่นะพี่นางผิวจะผิดหวังหรือว่าจะสมหวังเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปกันละกันนะคะว่างานนี้จะลงเอยกันยังไงเรื่องลูกของฉันนะคะอันนี้ก็เป็นดราม่าผีเนาะผีที่รักลูกและจริงๆเขาก็ประกาศเจตนารมณ์เอาไว้ตั้งแต่ก่อนตอนที่เขาจะตายแล้วว่าจะเอาไปด้วยเขาจะเอาลูกไปด้วยนะเขาบอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผลงานของออัฏฐจินดานะคะในตำรวจนักเขียนค่ะซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์สามารถที่จะฟีดแบคนะคะแนะนำติชมรายการหรือว่าแจ้งผลการรับฟังบอกกลับมาที่เราได้ค่ะว่าตอนนี้คุณฟังอยู่ช่องทางไหนเพราะว่าเราก็มีหลายช่องทางเหลือเกินนะคะแต่ว่าช่องทางที่คุณจะแสดงความคิดเห็นเสนอคำแนะนำหรือว่าติติงหรือว่าจะเม้ามอยอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่ก็สามารถส่งมาคุยกันได้3ช่องทางค่ะส่งติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยตอบกันแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวไปจบตอนเราไปฟังกันต่อเลยค่ะว่าตกลงคนที่มาเอ้ยไม่ใช่สิ่งที่มาสิ่งที่มาสิ่งที่มาเนี่ยคือใครโอ้รับรองนะคะเดาถูกกันแน่ๆครับผมไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะมันเป็นร่างของผู้หญิงผมยาวรุงรังปิดหน้าปิดตานุ่งขาวห่มขาวยืนนิ่งอยู่ในสายฝนที่ยังคงตกพรำอยู่ตลอดเวลาหมอเอี่ยมมองดูแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นร่างของใครแกก็เลยบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบเธอผิวเอ้ยอย่ามารบกวนเลยลูกจะตกอกตกใจไม่สบายแล้วจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้จะได้ไปเกิดที่สุขสบายนะเอาลูกของฉันมาเอาลูกของฉันมาฉันคิดถึงลูกขอให้ฉันเถอะนะเอาลูกของฉันมาในขณะนั้นเสียงของนางผิวปนไปกับเสียงของหมาที่เห่าหอนอยู่รอบๆ บ้านบางตัวก็เห่ากระโชกคล้ายกับจะเข้ามาเล่นน่องบางตัวก็เห่าอยู่ห่างๆแต่ร่างบางๆในชุดสีขาวนั้นก็ยังคงยืนอยู่กับที่พร้อมกับยื่นมืออันเหี่ยวแห้ง
ออกมานอกผ้าที่คลุมอยู่บนศีรษะเอาลูกของฉันมาฉันคิดถึงลูกขอให้ฉันเถอะเอาลูกของฉันมาหมอเอี่ยมรีบกระซิบบอกครูพรทันทีนี่ครูไปปลุกกำนันมาช่วยกันเร็วแต่ครูพรก็ทำตามคำสั่งของหมอเอี่ยมไม่ได้ความจริงแล้วเขาก็อยากจะวิ่งออกจากห้องไปปลุกพ่อตาหรือว่าใครต่อใครให้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันในยามยากนี้แต่ขาทั้งสองข้างของครูพรน่ะสิไม่ยอมทำงานมันยึดแน่นติดอยู่กับพื้นเสียเฉยๆไม่ยอมขยับขยื่นในขณะที่เสียงปีศาจนางผิวก็แว่วฝ่าเสียงน้ำฝนจากกลางบ้านดังเยือกเย็นจนหน้าขนลุกขนพองหนาวเหน็บเข้าไปสั่นสะท้านอยู่ในอกเอาลูกของฉันมาเอาลูกของฉันมาเอามาเดี๋ยวนี้หมอเอี่ยมเห็นว่างานนี้คงจะพูดกันดีๆไม่ได้แล้วเพราะว่าปีศาจนางผิวยังคงยืนกรานที่จะเอาลูกไปให้ได้แกก็เดินกลับมายังที่นอนของแกคว้ากระเป๋าเปิดออกหยิบข้าวสารกับมะนาว 2-3 ผลกำเอาไว้ในมือแล้วก็เดินกลับมาที่หน้าต่างยกมือขึ้นเหนือหัวเสกคาถาหมุบหมิบหมุบหมิบอยู่ 2-3 คำก็เอาข้าวสารกับมะนาวสาดไปที่ร่างอันขาวโพลนอยู่ในความมืดมีเสียงร้องกรี๊ดแสดงความเจ็บปวดออกมานิดนึงแล้วร่างของนางผิวก็หายวับไปพร้อมกับเสียงเห่าหอนของสุนัขในบ้านที่วิ่งไล่กวดออกไปเห่ากระโชกอยู่ที่ประตูรั้วไปแล้วไปแล้วหมอเอี่ยมว่าแล้วก็รีบปิดหน้าต่างกลับมาชะโงกดูทารกในเบาะก็เห็นว่ายังคงหลับสบายอยู่กำนันพุทธตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องกรี๊ดของปีศาจลูกสาวแกเองและหลังจากตื่นขึ้นมาคราวนี้แล้วกำนันกับคนในบ้านก็ไม่เป็นอันได้หลับได้นอนกันเพราะว่ามีเสียงนางผิวที่ตะโกนร้องเรียกจะเอาลูกไปอยู่ด้วยแว่วมาเป็นระยะระยะมันเป็นเสียงที่เยือกเย็นโหยหวนที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนร้องขึ้นทีไรก็ขนลุกกันเกรียวและนอกจากเสียงร้องยังมีเสียงฝีเท้าที่เดินวนเวียนอยู่รอบๆ บ้านบางครั้งก็ได้ยินเสียงขึ้นบันไดเมื่อเดินอยู่บนนอกชานแต่เข้ามาข้างในไม่ได้เพราะว่าติดยันขลังของหมอเอี่ยมแม้จะไม่เห็นตัวแต่ทุกคนก็กลัวกำนันเองแม้จะเป็นพ่อหรือครูพรที่แม้จะเป็นผัวก็ยังต้องเอาผ้าผวยมาห่มทั้งที่อากาศก็ไม่เย็นเท่าไหร่การเดินวนเวียนเรียกหาลูกของปีศาจนางผิวค่อยๆเงียบหายไปในตอนประมาณ 5:00 เพราะว่าเวลานั้นใกล้จะสว่างแล้วทั้งหมอเอี่ยมและครูพรก็พอได้งีบพักผ่อนไปได้บ้างแต่ก็ยังคงสั่งกำชับให้เยเหมือนดูทารกในเบาะเอาไว้ให้ดีอย่าได้ทิ้งไปไหนหรือว่าอย่าได้เผลอหลับเป็นอันขาดแล้วหมอเอี่ยมกับครูพรก็เอนตัวลงงีบอยู่ข้างเบาะลูกสาวส่วนกำนันก็กลับเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูนอนครูพรกับหมอเอี่ยมถูกปลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยความตกใจของยายเหมือนหมอเด็กหายไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนตายแล้ววะแล้วหายไปอย่างนี้ล่ะก็สงสัยจะไม่รอดก็แล้วยายไปไหนซะล่ะถึงได้ปล่อยให้เด็กหายไปโถครูยายแก่แล้วเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมีไม่ได้หลับไม่ได้นอนมากี่คืนกี่วันแล้วแล้วเขามาโดนเอาคืนนี้เขาอีกยายก็เลยหม่อยหลับไปโดยไม่รู้ตัวจะลงโทษลงทันยังไงก็ตามใจเถอะนะพ่อนะแต่ครูพรก็ได้แต่โกรธแต่ก็ทำอะไรยายเหมือนไม่ลงเพราะว่าเห็นใจเพราะแม้แต่ตัวของครูเองซึ่งเป็นผู้ชายอกสามศอกก็ยังอดง่วงไม่ได้จากนั้นหมอเอี่ยมก็เลยออกคำสั่งให้ช่วยกันหาเด็กทั่วบ้านซึ่งในที่สุด
ยายเหมือนเองเป็นคนพบเมื่อตอนที่แกเข้าไปในครัวเพื่อที่จะหาข้าวกินด้วยความหิวยายเหมือนร้องเอะอะขึ้นหมอเอี่ยมครูพรและทุกคนในบ้านต่างก็รีบวิ่งมาที่ครัวแล้วก็จ้องดูเด็กทารกที่ยายเหมือนชี้ให้ดูปรากฏว่าจุดที่ยายเหมือนชี้ให้ดูนั้นเป็นร่องเล็กๆสำหรับดงข้าวซึ่งอยู่บริเวณหน้าเตาไฟเหมือนกับครัวของชาวชนบททั่วไปทั้งหลายเด็กทารกตกอยู่ในร่องนี้แต่ยังติดอยู่เพราะว่าศีรษะของเด็กคนนี้มีขนาดที่โตกว่าร่องก็เลยรอดตกลงไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียใจว่าเด็กสิ้นใจแล้วหมอเอี่ยมสันนิษฐานว่ามันเข้าทางประตูหน้าต่างไม่ได้เพราะมียันปิดอยู่ทุกบานแต่ฉันก็ลืมนึกถึงร่องนี้มันก็เข้ามาทางร่องนี้แหละแต่เอาเด็กออกไปไม่ได้เพราะเด็กคนนี้หัวโตกว่าร่องก็เลยตายคาร่องอยู่ยังที่เห็นเนี่ยแหละและนี่ก็คือเรื่องลูกของฉันนะคะโหจบลงแบบเราไม่อยากให้จบแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าในที่สุดเบบีก็ไม่รอดนะคะถ้าจบแบบรอดสักคนหนึ่งก็จะยังดีนะพี่ก็ยังดีเนาะเออนั่นน่ะสิคือน่าจะให้ผีเป็นฝ่ายผิดหวังแทนนะคะเพราะว่าคนเนี่ยมีทั้งกำนันพุทธมีทั้งครูพรมีทั้งหมอเอี่ยมแต่ปรากฏว่าในที่สุดก็เอาลูกไปได้อยู่ดีใช่ไหมคะถ้าตามนี้จากเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้เห็นปัญหาทางสาธารณสุขในสมัยก่อนเนาะเห็นสภาพบ้านช่องของคนชนบทในสมัยก่อนด้วยที่จะมีร่องเล็กๆสำหรับดงข้าวอยู่หน้าเตาไฟคุณจิตรินเคยเห็นการดงข้าวไหมคะดงข้าวเหรอพี่ไม่เคยครับเข้าใจคำนี้ไหมดงคือมันคล้ายๆหุงใช่ไหมพี่การดองข้าวเป็นขั้นตอนหนึ่งของการหุงข้าวเอาอย่างในปัจจุบันอย่างเงี้ยเราหุงข้าวยังไงอะเราใช้หม้อหุงข้าวค่ะค่ะขั้นตอนสำคัญของการหุงข้าวสมัยนี้ก็คือกดปุ่มค่ะเสียบปลั๊กและกดปุ่มนะคะอันนี้สำคัญมากไม่อย่างนั้นไม่ได้กินแต่ว่าสมัยก่อนจะมีการหุงข้าวเขาเรียกว่าเป็นการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำก็คือโหกว่าจะได้กินนี่หลายขั้นตอนมากใส่หม้อแกงเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันนี้นะคะเอาข้าวใส่หม้อใส่น้ำแล้วก็ตั้งบนเตาถ่านพอหม้อข้าวเดือดแล้วก็พอข้าวเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวมันเริ่มสุกแล้วอะค่ะเขาก็จะต้องตักขึ้นมาดูว่าข้าวสุกแล้วหรือยังพอข้าวสุกเขาก็จะเอาไม้ขัดหม้อเคยได้ยินคำว่าไม้ขัดหม้อใช่ไหมคะเด็กสมัยก่อนเนี่ยเด็กดื้อมักจะโดนไม้ขัดหม้อนี่แหละค่ะเป็นอาวุธของแม่นะคะในการที่จะไว้ตีไอ้พวกเจ้าเด็กดื้อทั้งหลายก็เป็นไม้ขัดหม้อก็จะเป็นไม้ไผ่ขนาดสักประมาณ1นิ้วได้มั้งคะแล้วก็สอดเข้าไปในฝาหม้อแล้วก็หูหม้อจากนั้นก็เอามาเทน้ำข้าวออกคือเทน้ำออกจากข้าวจนกระทั่งน้ำหมดแล้วก็น้ำข้าวนี้เองที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงหมาหรือบางทีก็เอามาใส่เกลือเอามาให้เด็กกินหรือว่าเอามาดื่มกันเล่นๆนะคะน้ำข้าวก็จะอร่อยมากแล้วพอเทน้ำข้าวออกมาจนกระทั่งหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการดงข้าวค่ะการดงข้าวก็คือการเอาข้าวซึ่งเทน้ำออกหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตะแคงมุมนั่นมุมนี้เพื่อให้ข้าวเนี่ยมันประอุแล้วก็สุกพร้อมรับประทานนะคะเพราะว่าตอนที่น้ำมันออกข้าวมันยังแฉะอยู่นึกออกไหมนึกออกครับพี่คือเหมือนมันยังมีน้ำค้างอยู่ในข้าวพอสมควรใช่ซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะการดงข้าวเนี่ยคือเขาก็จะตะแคงอะนะตะแคงทางนี้เสร็จแล้วก็ตะแคงไปทางโน้นตะแคงทางนั้นเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันโดนไฟอย่างทั่วถึงถ้าดงไม่ดีข้าวก็อาจจะดิบข้าวอาจจะแฉะหรือข้าวอาจจะไหม้ถ้าดงนานไปหน่อยก็เป็นศิลปะในการดงข้าวเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีร่องเล็กๆอย่างที่เขียนบรรยายเนี่ยค่ะสำหรับ
สำหรับดงข้าวแล้วก็สำหรับรินน้ำข้าวอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นลักษณะของการหุงข้าวสมัยก่อนแต่ที่พูดนี่ไม่เคยทำนะคะทำไม่เป็นแต่เคยเห็นทำยากนะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะสำหรับการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำนะคะต้องฝีมือแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ถึงจะได้กินนะคะจริงๆก็น่าสงสารนางผิวเหมือนกันนะเนี่ยทั้งๆที่นางผิวนี่ก็มีชีวิตที่โอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นลูกรักของพ่อแล้วก็เกิดมาเป็นคนหน้าตาดีพ่อก็รักแล้วก็ได้สามีดีด้วยคือจริงๆแล้วน่าจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะน่าจะเป็นภรรยาและเป็นแม่ที่มีความสุขมากคนหนึ่งเลยทีเดียวอบอุ่นมากค่ะชีวิตนางผิวแต่ก็มาตายเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการคลอดลูกนะคะเมื่อก่อนเวลาคลอดลูกหลายคนก็เสียชีวิตนะพี่ก็การคลอดลูกสมัยก่อนอัตราตายของแม่ลูกเนี่ยก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะถือว่าการคลอดลูกเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติอะไรบางอย่างอย่างเช่นสมัยก่อนเด็กบางคนเคยได้ยินใช่ไหมคะที่เขาเด็กเนี่ยปกติเด็กจะคลอดโดยการเอาหัวออกมาก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนเอาเท้าออกมาก่อนเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินครับคือติดอยู่ใช่ไหมครับพี่มันจะโหก็นึกถึงว่าถ้าเอาหัวออกมาเนี่ยมันก็จะง่ายใช่ไหมหัวก็จะดันออกมาทุกอย่างก็จะลู่ลงมาแต่ถ้าเกิดเอาขาออกมาก่อนนึกสภาพสินึกสภาพขาเด็กแบบคือมันยากอ่ะมันยากในการที่จะออกมาโดยที่ไม่ทำให้แม่เนี่ยได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นในสภาพการแบบนี้บางทีก็มักจะทำให้แม่เนี่ยเสียชีวิตแต่ถ้าเป็นในปัจจุบันก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอก็จับผ่านนะคะออกยากก็ผ่านอันตราซาวก็เห็นแล้วใช่บางทีออกไม่ยากก็ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะร้องร่ำคร่ำครวญเหมือนกับนางผิวนะคะก็แค่คุยกับหมอเลือกยามว่าจะให้ผ่าออกมาตอนวันไหนเวลาไหนนะปรึกษาหารือกันถึงเวลาแม่ก็เข้าห้องคลอดก็ผ่าท้องคลอดออกมาความเสี่ยงตอนนี้ก็ค่อนข้างน้อยมากนะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงสังคมในยุคนั้นนะคะซึ่งการคลอดลูกถือเป็นความเสี่ยงแล้วก็จะเห็นว่าหมอที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่สูติแพทย์นะแต่เป็นหมอผีใช่พี่เรากับจะรู้ข้ามช็อตนะว่าปัญหาต่อมานี่มันคืออะไรเดี๋ยวได้ใช้งานหมอแน่ๆคือความเชี่ยวชาญของหมอได้ใช้ค่ะแต่ว่าเป็นการได้ใช้หลังจากที่คนไข้เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าไอการที่จะมาช่วยชีวิตนี่ก็ลำบากนิดนึงแต่ดูเหมือนว่าหมอแกก็จะได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ครับน่าจะทำคลอดเป็นด้วยแล้วก็น่าจะมีวิชาอาคมพอสมควรด้วยคือถ้าเกิดว่าในกรณีที่แม่เสียชีวิตหรือว่าเด็กที่คลอดออกมาเสียชีวิตแล้วก็อาจจะมีพูดผีปีศาจอะไรหมอเอี่ยมเนี่ยก็ยังไม่กลับบ้านมีบริการหลังจากนั้นด้วยในการที่จะดูแลลูกค้าหรือว่าคนไข้ให้ได้รับความอุ่นใจนะคะจนกระทั่งปัญหาเสร็จเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างโอเคก็ค่อยกลับบ้าน ก็ถือว่าเป็นหมอที่โอเคนะให้บริการแบบครอบคลุมนะคะครอบคลุมปัญหาได้ดีทีเดียวแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คงไม่มีใครอยากให้มีบริการหลังการขายหรอกพี่เอาละตอนนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันสักนิดนึงดีกว่านะคะมีคุณผู้ฟังนะคะมีคุณผู้ฟังหลายท่านคือก่อนหน้านี้เนี่ยได้ไปโพสต์ประชาสัมพันธ์การออกอากาศเรื่องวิญญาณอาละวาดนะงานเขียนของออัฏฐจินดาในเพจรัศมีมณีนินซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะทางอินบ็อกซ์ของเพจนี้วันก่อนเนี่ยก็ไปโพสต์ประชาสัมพันธ์ว่าวิญญาณอาละวาดเริ่มออกอากาศเริ่มอาละวาดแล้วนะก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะมาเม้นเอาไว้อย่างเช่นค
ุณเซบาสเตียนบอกว่ารอค่ะคุณณัฐกาบอกว่าภาพหน้าปกกับฉากหลังคล้ายกันเลยค่ะเออเนาะคล้ายกันจริงๆใช่คล้ายกันเลยโดยบังเอิญน่ะคุณจิตรินอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสงสัยว่าคล้ายกันยังไงนะคะต้องเข้าไปดูที่เพจรัศมีมณีนินนะคะคือภาพปกของหนังสือเล่มนี้เป็นฝีมือการเขียนภาพของครูเหมเวชกรรับประกันขออภัยรับประกันความหลอนแล้วปรากฏว่าภาพด้านหลังอะค่ะภาพด้านหลังในกระจกซึ่งเป็นภาพของจริงเนี่ยเหมือนกันเลยอะคุณครูตุ๊กนะคะคุณครูตุ๊กบอกว่าตั้งตารอเลยค่ะคุณนงลักษ์สวัสดีค่ะขอแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะยินดีเลยนะคะแชร์ประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะคุณบีน่ารอรอค่ะชอบเรื่องแบบนี้ตอนนี้ฟังเรื่องสั้นๆ เรื่องผีของเหมเวชกรอยู่ค่ะติดหนักมากตอนนี้โหบอกอาการเลยนะครับคุณมาโนดคุณมาโนดก็ส่งสติกเกอร์ยกนิ้วให้นะคะบอกว่ากูดคุณบิ๊กเกอร์คุณบิ๊กเกอร์บอกเยสคือเหมือนกับใดที่สุดดีใจมากใช่ดีใจเหลือเกินนะคะคุณสาธิตก็ส่งสติกเกอร์ยกนิ้วโป้งให้น่าจะมีคนถูกใจหลายคนนะครับเนี่ยโอ้ท่าทางดีใจกันมากนะคะคุณกิ๊กค่ะคุณกิ๊กบอกว่ากรี๊ดดีใจมากๆรออยู่ครับแต่ขอฟังย้อนหลังรวดเดียวเหมือนเดิมปลอรักษาสุขภาพนะคะทั้งสองท่านขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณกิ๊กก็รักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะ คุณกิ๊กเนี่ยเป็นผู้ฟังแบบฟังรวดเดียวโอ้ถ้าเรื่องนี้รอคือไม่ฟังทีละตอนรอฟังเรื่องนี้รวดเดียวก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะครับคุณแสงสวงโอ้โหชื่อไพเราะจังเลยคุณแสงสวงบอกว่าพลาดไม่ได้ใช่ค่ะถูกต้องครับพลาดไม่ได้คุณออมมี่ก็ตอบมาสั้นๆบอกว่ารอฟังค่ะครับผมอันนี้ในเพจรัศมีมณีนินนะคะส่วนอีกที่หนึ่งใน Facebook นะคะ Facebook บุคคลคุณปุ้ยคุณปุ้ยนี่บอกว่าโหแล้วก็หอหีบมาประมาณ10ตัวค่ะแล้วก็มีคำว่าปกปกคือปกนี่มีความครั้งสุดๆเลยครับ คุณอารีบอกว่าสยองขวัญขนหัวลุกคุณลัดดาบอกว่าฉันรอฟังอยู่นะเฮ้อมาเป็นเสียงผีเลย คุณอภิยุทธบอกว่าเล่มนี้นี่เองอีกเล่มชื่อปกก็ไม่แพ้กันผีนรกอะไรสักอย่างหรืออันนี้น่าจะหมายถึงงานเขียนอีกเล่มหนึ่งของผู้เขียนท่านเดียวกันนะคะคุณชัยยงบอกว่าสมควรสร้างภาพแทรกหืมน่ารักดีชอบชอบชอบอันนี้หมายถึงภาพด้านหลังใช่ไหมคะ แต่ขำภาพด้านหลังมากเลยอะแม่เหมือนกันพอดีเลยนะคะคุณฟังลองเข้าไปดูกันละกันค่ะมีความหลอนอยู่นิดๆ นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเอาละวันนี้ก็จบเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันนะครับถ้าอยากจะฟังรายการย้อนหลังก็อย่างที่บอกไปตอนต้นทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันทางพอดแคสต์แล้วก็ทาง YouTube ยังฟังได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าทางใน YouTube ก็กำลังเป็นผมเรียกว่ายังไงดีขอเบรกกาลิเลโอไว้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าใกล้วันวิสาขบูชาแล้วผมเลยขอแทรกเอาสตรีในพุทธกาลลงมาอัพก่อนก็กาลิเลโอผมขอค้างไว้ที่เล่ม2ก่อนนะครับเดี๋ยวรอขอลงสตรีในพุทธกาลให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวกาลิเลโอจะกลับมาสืบคดีกันต่อนะครับเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม
มี4เล่มทำไมเล่มลงแค่2เล่มเองก็เนื่องจากว่าใกล้วันวิสาขบูชาแล้วครับขอเข้าบรรยากาศกันนิดนึงวันนี้ก็เราสองคนก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ฟังห้องสมุดหลังไมค์วนๆไปเป็นการพักผ่อนที่ประหยัดปลอดภัยได้สาระความบันเทิงนะคะฟังแล้วก็เหงาๆก็เขียนมาคุยกันได้ค่ะกับ3ช่องทางนะคะของการติดต่อกันเหมือนเดิมค่ะทั้งทางแฟนเพจไทย PBS Podcast ทางแฟนเพจพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์มาได้เรื่อยๆเลยนะครับค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ